ข้าพเจ้าชื่อวันทลาดวงมณีวันประจำอยู่กระทรวงยุติธรรมมาฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายแล้วก็มารีวิวเรื่องคำพูดเรื่องสนธิสัญญาของซีดอนี่ว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนใส่ในกฎหมายของสปป.ลาวแล้วเราไปรีวิวแล้วก็สมเทียบใส่ถ้าว่ากฎหมายของลาวยังมีสิ่งใดที่ปรับเปลี่ยนมาเทียบใส่ซีดอแล้วก็ซีดอเป็นหลักมาสมเทียบใส่กฎหมายแล้วเขามีการเปรียบเทียบเราจะไปปรับเปลี่ยนก่อนจะปรับเปลี่ยนได้ท่านต้องว่ามีคำแนะนำของการเทิงว่าจะแนะนำปรับเปลี่ยนปัญหาใดๆเขาจะเป็นผู้นำเสนอให้คันนำของเขาเป็นผู้อนุมัติก็ว่าเรื่องสิทธิ์ของผู้หญิงที่ว่ายังบ่ทันได้จัดแจงแต่ว่าเฮาก็ได้เฮ็ดละพันมาตัวอย่างว่าการใช้ความหุนแฮงในครอบครัวอยู่ในลาวเฮายังบ่ทันได้เว้าถึงปัญหานี้แต่ว่าเรื่องของซีดอนี่เพิ่นจะได้รีวิวคืนมาแต่ว่าของลาวยังบ่ทันได้มีกฎหมายรองรับปัญหานี้ค่ะจําเป็นเฮาก็ต้องได้รีวิวระหว่างซีดอและของสปป.ลาวถ้ามองมุมมองก็ในการเบิ่งปัญหาอยู่ยวนระหว่างกฎหมายของเขานี่ก็ต้องได้มีการอนุมัติให้เบิ่งว่าปัญหา ความเสมอภาพระหว่างหญิงชายนี่ก่อนแล้วกฎหมายเขากำหนดเป็นหลักแนวใดแล้วจึงค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็นมุมมองของซีดอแล้วก็ซีดอเข้ามาเป็นของอันทำอิฐก็คือว่าจะต้องได้เรียกประชุมระหว่างในกลุ่มที่มาสัมมนาด้วยกันฮะให้ออกความคิดเห็นระหว่างองค์การกับองค์การแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมานําเสนอแล้วก็ให้คําเห็นในที่ประชุมว่าจะตั้งอันใดก่อนการอันที่ทําอิฐเฮาก็คือว่าจัดประชุมอันที่2มันก็สร้างแผนอันที่3แล้วก็บุคลากรในผู้ที่จะไปเทรนต่อฮะแผนก็คือมีแต่รายละเอียดเฮาจะได้ประชุมกันทีหลังเรื่องการเป็นวิชาการที่เทรนให้บทเรียนสิ่งที่อัน UN View มันมีอันไปซัพพอร์ตให้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทให้สิ่งที่ว่าบทลาวเฮาบ่ทันมีบทเรียนในการมีแต่ว่าเฮาอาจสิได้ UN Women ในฐานะ UN Women ประจําลาวเนาะเพราะเฮาจะเฮ็ดเวียกกับบรรดารัฐบาลแล้วก็ NGO ที่มาในชะนี้ก็จะปรึกษาหารือว่าเขาจะความมือเป็นไปได้ในตัวสปอร์ตที่เพิ่นว่าว่าอาจจะสร้างความขีดความสามารถให้กับรัฐบาลครับอันว่า CSO อาจจะปรึกษากันตื่นในกล่องประชุมตัวนั้นแล้วก็สร้างแผนน้ํากันว่าพวกเขาจะสามารถซัพพอร์ตได้